ผมไม่ทราบมีใครอาจจะเป็นเพื่อนผมเป็นแฟนเพจผมใน Facebook นะครับผมก็ทำฟิตติ้งอยู่นะครับเป็นเรื่องเป็นราวนิดนึงนะครับผมเป็นโปรเฟสชั่นอลไบฟิตเตอร์นะครับผมจบศาสตร์ทางด้านไบฟิตติ้งจากมหาวิทยาลัยรีทูนะครับรีทูเป็นมหาวิทยาลัยอันหนึ่งที่สอนเรื่องไบฟิตติ้งอย่างเดียวที่แบบเข้มข้นที่สุดในโลกตอนนี้รีทูเป็นทีมซัพพอร์ตให้กับทีมสกายนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมจบมาอีกสถาบันหนึ่งคือสถาบันซีซีนะครับซีซีเป็นของอังกฤษอีกอันหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นศาสตร์ฟิตติ้งอีกอันหนึ่งของอังกฤษอีกอันหนึ่งที่ผมจบมาเป็นเลเวล2แล้วก็เป็นของเจลเวลไมส์นะครับเจลเวลไมส์เป็นศาสตร์ฟิตติ้งอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของcenter of gravity เรื่องของจุดโน้มถ่วงของโลกเป็นเรื่องของ center ทั่วทั้งเป็นเรื่องของจุดคอนแทคพอยต์ต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ผมมีเวลาน้อยเพราะว่าถ้าจะใช้คำว่าการเรียนการสอนคงจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าผมจะพูดให้ฟังเรื่องวิชาการเกี่ยวกับเรื่องไบฟิตติ้งแล้วก็เอากันสดๆลูกทุ่งเลยนะใครมีอะไรอยากถามผมอยากอะไรเดี๋ยวผมตอบเลยสดๆนะฮะเอากันง่ายๆโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนว่าไบฟิตติ้งคืออะไรนะฮะไบฟิตติ้งนะครับคือการทำรถจักรยานให้เข้ากับร่างกายมนุษย์คนที่จะขี่เท่านั้นเป็นเคส by เคสนะครับไม่มีการทำคนให้เข้ากับจักรยานมีแต่การทำจักรยานให้เข้ากับคนเท่านั้นเพราะนั้นการทำไบฟิตติ้งเรื่องจักรยานเป็นเรื่องสุดท้ายเพราะมันคือคำตอบโจทย์ที่แท้จริงของการทำไบฟิตติ้งอยู่ที่ร่างกายมนุษย์นะครับคุณต้องเข้าใจลึกซึ้งว่าร่างกายของคนที่จะขี่เขาเป็นยังไงเขามีอาการยังไงร่างกายเหมือนกันทุกคนมีแขนมีขาเหมือนกันทุกคนแต่รายละเอียดของร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือเรื่องของการทำไบฟิตติ้งปรัชญาของการทำไบฟิตติ้งเราต้องการอยู่2เรื่องหลักๆ1สร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้กับการขี่นะ2ทำอย่างไรให้คอมฟอร์ตที่สุดในการขี่นั้นหมายความว่าทำยังไงให้ขี่ดีที่สุดโดยที่ร่างกายสบายที่สุดแปลเป็นไทยง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคฮะทีนี้ไบฟิตติ้งเราคงเห็นอะไรกันหลายอย่างมากมายในบ้านเรามีคนทำฟิตติ้งเยอะนะครับจะถูกหรือจะผิดอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยไบฟิตติ้งในโลกนี้มีอยู่3เรื่องหลักๆนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือเป็นการฟิตติ้งแบบสแตติกสแตติกคือเป็นการทำไบฟิตติ้งแบบง่ายๆเรียกว่าเป็นเบสิกเป็นทักษะซึ่งศาสตร์นี้มีมานานกว่า30ปีแล้วซึ่งปัจจุบันบ้านเรายังใช้กันอยู่นะครับอันที่2เป็นศาสตร์ของรีทูซึ่งเป็นเรื่องศาสตร์ของตัวเลขนะครับมุมองศาต่างๆโดยการใช้เครื่องเขาเรียกว่าเครื่องผมพูดง่ายๆว่าเป็นเครื่องสแกนแล้วกันไม่ทราบใครเคยเห็นภาพมั้ยที่เอาดอกมาติดตามตัวต่างๆนะฮะตรงนี้นะแล้วก็สแกนผ่านCapture Motion Capture เครื่องนึงเพื่อออกมาเป็นตัวเลขพวกนี้จะเป็นโปรแกรมนะครับอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของการวัดเพรสเชอร์นะครับว่าเวลาเรานั่งลงไปเนี่ยเพรสเชอร์ในการนั่งเป็นยังไงการกดเท้าเป็นยังไงมือที่จับเป็นยังไงนะฮะอันนี้มี3วิธีใหญ่ๆในโลกนี้ที่ทำกัน 80% นะครับเราใช้วิธีทำสแตติกอีก 20% นะฮะแบ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นไดนามิกกับเป็นเรื่องของเซนเตอร์กราวิตี้ซึ่ง 20% ทั้งหลังเป็นเรื่องยากมากนะฮะยากมากมันเป็นเรื่องของโปรเฟสชั่นอลที่ต้องทำจริงๆเป็นเรื่องของการเรียนรู้จริงๆเป็นศาสตร์ของอนาโตมีบนร่างกายมนุษย์รวมถึงเรื่องของฟิสิกส์ต่างๆนะฮะในมุมองศาแล้วเอามาคำนวณในเรื่องของการจะไปเซตที่รถต่างๆซึ่งต้องมีศาสตร์ทางด้านแมคานิกของจักรยานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะโอเคครับเบื้องต้นง่ายๆเลยถามผมเชื่อว่าเป็นคำถามที่ทุกคนเคยเจอมาก่อนตอนที่เป็นบิ๊กเนอร์พี่ครับผมต้องขี่รถไซส์อะไรครับใช่ไหมฮะทุกคนถามคำถามนี้หมดเลย1ผมสูงยกตัวอย่างผมสูง173เซนติเมตรผมต้องขี่รถไซส์อะไรก็ตอบมาไปเรื่อย5 4 5 2 5อะไรไปเลยจบทุกอย่างสิ่งหนึ่งที่ติดภาพหัวอยู่ในคนไทยชอบเรียกว่ารถอันเดอร์ไซส์เพราะว่าโปรเขาขี่เราก็เลยอยากขี่รถอันเดอร์ไซส์เหมือนโปรถูกไหมครับแต่ผมกำลังจะอธิบายให้ฟังตรงนี้เวลาที่ผมไปซิมโพเซียมข้างนอกเนี่ยเวลาไปคุยกันเขาบอกว่าอะไรนะรถอันเดอร์ไซส์อันเดอร์ไซส์คือรถที่ขี่ไม่ได้แปลว่ารถที่ขี่ไม่ได้นั่นหมายความว่าคือเราเข้าใจแล้วเรียกผิดว่ารถอันเดอร์ไซส์คือรถที่โปรทั้งหลายแหละใช้ขี่จริงๆไม่ใช่นะครับนั่นคือรถไซส์ที่ขี่ไ
ส่วนใหญ่ทุกคนจะขี่รถได้2ไซส์นะไซส์ที่เป็นไซส์ปกติกับไซส์ที่เล็กแบบนิดหนึ่ง1ไซส์ทีนี้แล้วรถอะไรดีกว่ากันถ้าร้านไหนมีไซส์นี้ก็จะบอกไซส์นี้ดีร้านไหนมีไซส์ที่บอกไซส์นี้ดีเอาเป็นว่าจริงๆคุณขี่ได้2ไซส์แต่ที่ถูกต้องถ้าถามผมแล้วผมแนะนำขี่ไซส์ที่เป็นไซส์ธรรมชาติของคุณไม่ต้องเล็กกว่านะครับสมมุติว่าผมขี่ไซส์52แล้วผมบอกว่ามันไม่หล่อผมต้องขี่ไซส์50จะได้ยกอาร์มถึงสูงจะได้คอแฮปยาวๆแต่จริงๆแล้วเวลาที่คุณเห็นภาพนักกีฬาขี่นั่นก็มีเหตุผลนะครับ1แน่นอนลดน้ำหนักเบาลงนะ2เรื่องที่สำคัญคือเรื่องกติกาเนี่ยมันมีกติกาเข้ามาเกี่ยวข้องโค้ชตั้งจะรู้ดีว่าsaddle setback คืออะไร saddle setback คือจากกึ่งกลางของแกนกระโหลก bottom bracket ยิงตรงขึ้นไปเนี่ยอาร์มจะต้องอยู่ถอยหลังออกไป5เซนติเมตรเพราะนั้นพอรถที่เป็นพอดีไซส์มักจะทำไม่ได้จึงต้องเลือกไซส์รถให้เล็กลงอีกนิดนึงเนี่ยแล้วก็จะขี่ได้เพราะว่านี่คืออยู่ในกติกาด้วยนะครับแต่มีข้อเสียเปรียบและได้เปรียบอยู่ไม่เหมือนกันรถที่เป็นพอดีไซส์ wheel base ก็จะยาวกว่า wheel base คือเซนเตอร์ของดุมหลังจนถึงเซนเตอร์ดุมหน้าก็จะยาวกว่ารถที่ไซส์เล็กกว่านิดนึงทำให้คุณขี่รถนิ่งขึ้นเนี่ยขี่สบายขึ้นแต่พอรถที่ไซส์เล็กลงมาอีกนิดนึงวิวเบสสั้นกว่าการคอนโทรลรถอาจจะยากกว่านิดนึงเวลาขี่อาจจะมีการโครงไปโครงมาซึ่งนักกีฬาจะถูกฝึกให้ใช้ทักษะพวกนี้จนเกิดความชำนาญแล้วในเกมการแข่งขันเนี่ยในขณะที่นักกีฬาจะแอทแทคกันในเกมสปรินต์ออกไปหรืออะไรออกไปจะให้ความคล่องตัวได้มากกว่าเนี่ยอันนี้เป็นอีกเหตุผลนึงเพราะนั้นคือถ้าถามผมและแนะนำว่าถ้าคุณแค่ต้องการขี่เพื่อออกกำลังกายขี่รถพอดีไซส์ตัวเองนะครับคุณไม่ต้องสนใจว่าเซตแบ็คของคุณจะอยู่3เซนติเมตรหรือว่าจะอยู่2เซนติเมตรคุณทำอะไรได้คุณขี่แล้วคุณมีความสุขเนี่ยโอเคทีนี้ถามว่าแล้วถ้าผมซื้อรถมาแล้ว1คันผมจะฟิตรถของผมยังไงฟิตแบบไหนเมื่อก่อนคุณเคยเห็นว่า1วัดอินซีมเข้าใจคำว่าอินซีมนะฮะอินซีมคือเนี่ยเวลาถอดรองเท้านะครับแล้วสมมุติว่าอันนี้เป็นไม้อันหนึ่งเขาจะมีวิธีการวัดนะแต่จริงๆมันมีเครื่องวัดยืนผมมาปึ๊บเอาไม้เนี่ยนะครับยันเข้าไปจนกระทั่งติดเป้าของตัวเองจริงๆนะติดจริงๆนะครับนั่นหมายความว่าวัดจากความยาวของขาเนี่ยลงไปจนถึงพื้นยาวเท่าไหร่สมมุติว่าได้วัดขาความยาว81ซมนะ81ซมแล้วจะต้องยกอาร์มสูงเท่าไหร่นะคูณด้วยนะครับอันนี้จำเลยคูณด้วย 0.85 คูณด้วย 0.85 ได้ผลลัพธ์เท่ากับเซนเตอร์ของบอทอมแบ็คเกอร์ก็คือถึงกลางแกนกระโหลกจนกระทั่งถึงปลายบนสุดของอาร์มปลายบนสุดของอาร์มคือคุณยิงจากแนวตรงนี้วิ่งมาตามองศาของรถขึ้นไปถึงตรงไหนคือตรงกลางคือตรงนี้นะสมมุติว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าขายาว81คูณจุด885ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับ71ได้71ก็คือคุณก็วัดมาก่อนจากนี่จนถึงตรงนี้71ซมนะครับอันนี้เป็นความสูงแบบคร่าวๆนะครับยังไม่แม่นยำพอแต่นี่คือวิธีแบบสแตติกครับต่อไปอันที่2แล้วทำอะไรต่อสมมติว่าได้ความสูงผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องความยาวขาจานเลยนะความยาวขาจานเดี๋ยวเป็นอีกเรื่องนึงที่ทุกคนหาคำตอบไม่เจอเนี่ยพอได้ความสูงปึ๊บทีนี้แล้วบอกนั่งตรงไหนถึงจะพอดีโอเคขอยืมตัวอย่าง1คนครับนักกีฬาใครก็ได้ครับใส่รองเท้าชิมาโน่ครับขอไม่มีขอใครก็ได้ครับที่มีคลิปชิมาโน่มาเลยครับเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูเอาเจเล่มาใส่เท้าพี่เลยเจเล่มาเลยครับพอได้ความสูงนะครับได้ความสูงเสร็จปุ๊บต่อไปอะไรต่อไปก็คือนั่งแบบไหนถึงจะมีจุดดิ่งที่พอดีนะครับผมข้ามขั้นตอนผมขออธิบายเคล็ดลับวิธีการตั้งคลีฟก่อนวิธีการตั้งคลีฟนะครับที่ถูกต้องคืออะไร
ถ้าเราเห็นภาพในอินเทอร์เน็ตเยอะๆนะครับส่วนใหญ่ทุกคนบอกว่าเซ็นเตอร์ของคลีทเนี่ยส่วนใหญ่คลีทไม่ว่าจะเป็นชิมาโน่ไม่ว่าจะเป็นลุกหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะมีขีดอยู่ตรงกลางนะตรงกลางตรงนี้มีขีดอยู่ตรงกลางตรงนี้บอกให้เรารู้ว่านั่นคือเส้นผ่าศูนย์กลางของเซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเซ็นเตอร์ของตรงกลางตรงนี้ด้วยทีนี้วิธีการตั้งคลีทในแบบสมัยเก่าเราบอกว่าให้สปินเดิลก็คือแกนบันไดนะครับอยู่ตรงกับตรงหัวกระดูกนิ้วโป้งขอโทษนะครับยกตัวอย่างเลยหัวกระดูกนิ้วโป้งคือตรงนี้นะฮะให้การบันไดอยู่ตรงกับหัวกระดูกนิ้วโป้งนี่คือแบบโอสูเมื่อ20ปีที่แล้วปัจจุบันนี้นะครับอันนี้จำเลยฟังให้ดีเลยครับเลิกใช้เด็ดขาดนะครับห้ามใช้แบบนี้แบบนี้เนี่ยนะครับส่งผลส่งปัญหาต่อระบบประสาทตรงข้อต่อระหว่างนิ้วให้ส่งผลเวลาขี่จักรยานแล้วนิ้วชามีโอกาส 80% ชัวร์นะมีใครนิ้วชาไหมครับปลายเท้านั่นแหละครับเตรียมตัวนะแก้ไขใหม่วิธีการตั้งคลีทที่ถูกต้องนะครับ1ตรงนี้เป็นหัวกระดูกนิ้วโป้ให้คำเอาไว้นะครับแล้วมาร์กจุดนะครับโดยการจะเอากระดาษกาวแปะก็ได้นะครับแล้วก็ขีดซะพอเจอหัวกระดูกนิ้วโป้เอาปากกาขีดนะมาคำทางฝั่งหัวกระดูกนิ้วก้อยที่อยู่ทางฝั่งด้านนี้นะครับหัวกระดูกนิ้วก้อยอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาปากกาขีดไปซะเสร็จปุ๊บเอาไม้บรรทัดขึ้นมาทาบตีเส้นตึงตีเส้นตึงถ้าหัวกระดูกนิ้วโป้ผมนับเป็นตำแหน่งที่1แล้วหัวกระดูกนิ้วก้อยผมนับเป็นตำแหน่งที่5ให้คุณเอาเซ็นเตอร์ทั้งหมดวางไว้ตำแหน่งที่3นั่นหมายความว่าให้คลีทตรงกลางอยู่ระหว่างหัวกระดูกนิ้วโป้และหัวกระดูกนิ้วก้อยโอเคมั้ยฮะรวมถึงเวลาตั้งเซนเตอร์ของตรงนี้นะครับเซนเตอร์ที่นี่ตรงนี้ตีเส้นลากลงมานะครับให้เจอเซนเตอร์ของรองเท้าแล้วทุกอย่างวางในตำแหน่งเซนเตอร์ทั้งหมดอย่าเพิ่งปรับโรเทชนะครับอย่าเพิ่งปรับนะครับเอาเซนเตอร์ไว้ก่อนนี่คือวิธีการตั้งคลีทนะครับโอเคไหมฮะสงสัยไหมทีครับอะไรนะฮะทีขออีกรอบอ่ะโอเคหนึ่งผมข้ามขั้นตอนอีกแล้ววิธีการเลือกรองเท้าเดี๋ยวช่วยวิธีการเลือกรองเท้านะคุณต้องเลือกรองเท้าที่รองเท้าพอดีรองเท้าพอดีคืออะไรรองเท้าพอดีคือใส่แล้วหัวกระดูกนิ้วโป้ไอ้นิ้วโป้เนี่ยคืออยู่แล้วไม่ชนด้านข้างนะครับหัวกระดูกนิ้วก้อยไม่ชนเพราะนั้นหมายความว่าส่วนใหญ่80เซนเท้าคนเอเชียจะเป็นแบบลักษณะ Y ออกไปแต่เท้าคนยุโรปทั้งคนทั้งอเมริกาเท้าเขาจะเรียวพวกนี้โดยมากจะใช้รองเท้าอย่างสเปเชียลไลซ์อย่างอะไรได้เนี่ยหลายคนน่าจะเจอปัญหาว่าพอซื้อรองเท้าที่พอดีไซส์ตัวเองใส่ได้มีปัญหาด้านข้างใส่ไม่ได้ก็เลยต้องไปเลือกรองเท้าที่ใหญ่ขึ้นพอเลือกรองเท้าใหญ่ขึ้นปัญหาที่ตามมาก็คือตำแหน่งในการวางคลีทที่เขาจอดรูไว้ให้มันไม่สามารถลงมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องได้เนี่ยเพราะนั้นนั่นก็คือปัญหาเหมือนกันนั้นเลือกรองเท้าให้ถูกก่อนแล้วถึงต้องตั้งคลีทโอเคครับวิธีการตั้งคลีทนะครับเริ่มต้นใหม่ครั้งนึงเร็วๆเลยหนึ่งจับที่หัวกระดูกนิ้วโป้งนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับใช้นิ้วลูบคำนะครับกระดาษกาวติดไว้แล้วมาร์กจุดเลยนะครับขีดไว้2มาร์กจุดทางฝั่งนี้นะครับหัวกระดูกนิ้วโป้งนิ้วก้อยนะครับหัวกระดูกนิ้วก้อยจบมาร์กจุดไว้เลยนะครับถ้าผมบอกว่าตำแหน่งที่1คือหัวกระดูกนิ้วโป้งตำแหน่งที่5คือหัวกระดูกนิ้วก้อยให้วางในตำแหน่งที่3แปลเป็นไทยง่ายๆว่าตรงเซ็นเตอร์ตรงเซ็นเตอร์ของมันดูนะครับนิ้วโป้งนิ้วก้อยเราขีดเส้นไปเราขีดเส้นไปแล้วเราแบ่งตรงนี้ให้ได้5ส่วนครับพอแบ่งได้5ส่วนปุ๊บวัดให้เท่ากันนะครับเอาตรงจุดที่3คือจุดเซ็นเตอร์ถูกต้องครับนี่คือวิธีการของเท้าผมครับทีนี้เซ็นเตอร์พอดีอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนนะครับก่อนที่จะไปสิ่งอื่นส่วนวิธีการปรับคีทให้สั้นให้สูงให้ยาวให้ต่ำอันนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่รายละเอียดสูงขึ้นจะข้ามไปครับคือนิ้วโป้งนิ้วก้อยแล้วใช่ไหมครับที่บอกตอนแรกคือเซ็นเตอร์จากตรงกลางของรองเท้าครับผมไปถึงข้างล่างครับหาเซ็นเตอร์ให้เจอแล้วจุดตัดที่มันอยู่ตรงไหนที่มันเป็นจุดตัดระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้อันนั้นคือเซ็นเตอร์โอเคเคลียร์ครับโอเคไหมฮะเอาน็อตไหมเอาน็อตไว้ตรงใช่ครับวางครับเซ็นเตอร์ใช่ครับโอเคครับแต่เรื่องของการปรับโฟลติ้งคือการซ้ายหรือขวาเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาต้องเอาเซ็นเตอร์ให้ได้เซ็นเตอร์ก่อนให้ได้เซ็นเตอร์ก่อนนะฮะโอเคครับอาสาสมัครคนเรียนต้นวันนอกนะเดี๋ยวจะเสริมพี่นิดนึงได้เลยครับนะครับต้นมายืนเลยครับเอาตรงนี้ดีกว่าสว่างๆต้นยืนนะครับดูนะครับ
ต้นกระโดดเทคตัวขึ้นไประวังหัวแล้วก็ลงมาแลนดิ้งสู่พื้นนิ่งๆเห็นไหมครับเท้าแต่ละคนไม่เหมือนกันรู้ไหมว่าพี่ตั้มได้โดดทำไมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอ่ะต้นกระโดดครั้งนึงขออีกหนึ่งตัวอย่างน้องขออีกหนึ่งตัวอย่างดูเดี๋ยวคุณดูว่าการกระโดดมีผลอะไรต่อการขี่จักรยานเกี่ยวอะไรด้วยน้องออกมามากระโดดต้นยืนเฉยนะอย่าขยับไปไหนนะน้องมากระโดดให้ดูคือสรีระคนเรามันไม่เหมือนกันเราจะต้องวัดยังไงให้มันรู้ว่าสรีระเราเป็นยังไงโดดระวังหัวติดมันยืนนะเห็นไหมอีกครั้งนึงครับอีกครั้งนึงครับโดดลงมาแล้วนี่เห็นไหมครับเท้าน้องจะแบกออกเยอะกว่าสังเกตนะครับแต่บางคนก็โดดลงมาปุ๊บเท้าตรงก็มีดูผมนะอันนี้แบกเยอะเลยใช่ไหมนะไม่เหมือนกันแล้วถามว่านี่คือเรื่องโรเทตต่อไปที่เรากำลังจะพูดถึงถ้าเป็นภาษาฟิตเตอร์เนี่ยเขาจะไม่คุยกันแบบนี้ก็จะคุยกันยากกว่านี้คุณเป็นวากัสหรือคุณเป็นวารัสวากัสกับวารัสคือความลาดเอียงของฝ่าเท้าแต่ผมจะแปลเป็นไทยง่ายๆว่าเท้าใครแตะออกเท้าใครถูกเข้าหรืออย่างนี้นะเข้าใจไหมครับฝ่าเท้าของเราไม่เหมือนกันมันมีอย่างนี้กับอย่างนี้วากัสกับวารัสอย่างที่พี่เขาบอกวิธีการสังเกตง่ายๆที่ให้ดูการเดินเดินไปเนี่ยคุณสังเกตดูปลายเท้าเขา external rotate หรือว่า internal rotate ก็คือเขาเดินหุบเข้าหรือหุบออกนี่คือธรรมชาติของเขามากที่สุดคุณเห็นไหมว่าผมปัญหาเยอะมากเพราะเวลาผมเดินเนี่ยเท้าผมต้องแปะออกแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ขาผมเนี่ยจะอยู่ในแนวลาบเอียงแบบเนี้ยค่อนข้างสูงพอลาบเอียงแบบนี้แล้วเกิดอะไรหนึ่งนะสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่า knee lateral ตำแหน่งของหัวเข่าจะถูกเบี่ยงออกเวลาขี่จักรยานขี่ปึ๊บหัวเข่าเบี่ยงออกหัวเข่าเบี่ยงออกโค้ชก็บอกว่าเฮ้ยมึงขี่หุบเข้าๆหน่อยดิมึงขี่หุบขาหน่อยดิมึงอย่าขี่กลางขาดิมันกลางไม่มันต้องกลางมันหุบไม่ได้เพราะมันธรรมชาติแบบว่าเป็นอย่างนี้เห็นไหมเคยไหมหุบขาดีเพราะอะไรตำแหน่งของหัวเข่าที่จะทิ้งน้ำหนักไปหาปลายเท้ามันมากที่สุดแต่ในเมื่อธรรมชาติเป็นอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องแก้ไขบางคนเวลาคุณเดินเห็นไหมขาเป็ดหุบเข้าอยู่เงี้ยแสดงว่าฝ่าเท้าเขาโอกาสที่เขาจะพลิกมาด้านในเรียกว่าเป็นวารัสนะปุ๊บถ้าการออกข้างนอกเนี่ยแบบข้างนอกเรียกว่าเป็นวารัสนะพวกนี้มีปัญหาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าสรีระเขาเป็นยังไงแล้วเรากลับมาแก้ไขเวลาขี่จักรยานขากลางไหมครับไม่กลางขาตรงใช่ไหมขาตรงนะขี่จักรยานขากลางไหมไม่กลางถามว่าแล้วจริงๆแล้วเอาจะเชื่อได้ยังไงเลยเมื่อสิ่งที่เห็นผมว่าเขาต้องขี่ขากลางแต่เขาบอกเขาขี่ขาไม่กลางผมเชื่อเขาทีนี้นี่เรื่องนึงละนี่เป็นเรื่องของฟังก์ชันที่อยู่ที่กล้ามเนื้อแล้วนะครับคนละเรื่องกับ hip flexor คือความยืดหยุ่นของร่างกายถ้าสะโพกยืดหยุ่นไม่ดีเวลาคุณขี่จักรยานมามันยืดขึ้นไม่ได้นะครับขาก็ถูกเบี่ยงออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาที่เรื่องโรเทตแต่คุณต้องกลับต้องไปแก้ปัญหาที่เรื่องการทำ stretching ที่กล้ามเนื้อ3เส้นที่อยู่ตรงนี้อันนี้อีกเรื่องนะอันนี้ผมลึกเกินไปนะครับเอาเป็นว่าไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่คุณต้องปรับคลีทให้อยู่ในตำแหน่งสแตนดาร์ดเท่านั้นนะครับไม่ควรปรับโรเทชนะครับดังนั้นโรเทชเนี่ยเป็นเรื่องของฟิตเตอร์จะบอกว่าจะแก้ปัญหายังไงนะครับโอเคในเมื่อเซนเตอร์ได้แล้วนะครับได้เซนเตอร์แล้วโอเคครับไอ้ที่จะไปซ้ายขวาเนี่ยดูนะครับเท้าน้องเวลาที่แลนดิ้งเนี่ยมันไม่ได้แบบสมมาตรบางทีขานี้ออกขานี้เข้าก็มีถูกครับบางคนขานี้อย่างนี้ก็มีหมายความว่าพี่ตั้มหมายความว่าคนหนึ่งขาข้างขวาแบกออกขาข้างซ้ายอุ้มเข้าอย่างเงี้ยคุณจะแก้ปัญหายังไงเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งคลีทเนี่ยมันก็จะละเอียดขึ้นอีกที่โรเทชที่พี่อีบอกคือการตั้งคลีทซ้ายขวาละครับแยกประเด็นได้ออกนะครับเซนเตอร์คือเซนเตอร์ถูกไหมครับเซนเตอร์ก็คือเซนเตอร์ขยับไปไหนไม่ได้แล้วเซนเตอร์คือตรงกลางครับแต่โรเทชซ้ายขวาเนี่ยส้นเท้าจะเข้าหรือส้นเท้าจะออกหรือจะอยู่ตรงกลางอยู่ที่สรีระแต่ละคนละเข้าใจนะครับโอเคอีกส่วนหนึ่งที่จะวัดความยืดหยุ่นตรงนี้อันนั้นเดี๋ยวผมจะไปต่ออีกเรื่องนึงผมกำลังจะบอกว่าเมื่อก่อนเราเห็นว่าต้องวัดหนึ่งความยาวของขาความยาวของลำตัวความยาวของแขนคำนวณตามสูตรออกมาปึ๊บ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 คุณจะต้องใช้คอแฮนด์เบอร์นั้นเบอร์นี้ล้าสมัยจบหมดเลิกคลิปนะครับแล้วถามว่าแล้วทำยังไงคำนวณจากไหนคำนวณจากอะไรเราคำนวณจากความแข็งแรงของร่างกายรวมกับ flexibility ของร่างกายอันนี้ไปอีกศาสตร์นึงเลยซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขความยาวของแขนเลยนะผมอยากจะรู้ว่าคนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะขี่ในมุมแบบไหนได้ผมต้อง
ผมต้องเช็คร่างกายเขาผมต้องรู้เรื่องร่างกายเขาเป็นอย่างดีซึ่งภาษาฟิตเตอร์เรียกว่าทำ physical assessment physical assessment เป็นการตรวจเช็คร่างกายทั้งหมดทั้งระบบนี่คือโจทย์นั่นคือคำตอบสุดท้ายคุณไม่ต้องไปสนใจเรื่องจักรยานคุณสนใจเรื่องคนว่าคุณจะทำยังไงนะครับหนึ่งผมขอดู flexibility ของคนนี้นิดนึงว่าอย่างน้อยแฮมสตริงคือกล้ามเนื้อมัดหลังตรงเนี้ยเขามีความยืดหยุ่นดีพอไหมโอกาสถ้าดีมีโอกาสที่จะถี่มุมได้สูงขึ้นไม่ดีมีโอกาสที่จะคอมฟอร์ตมากกว่าคนที่แอคทีฟได้มากกว่าคือขี่เข้มข้นได้มากกว่าต้องย่อมมีมุมที่ได้เปรียบมากกว่าเพราะฉะนั้นร่างกายคนกำหนดว่าเขาจะทำได้หรือไม่ได้ยกตัวอย่างลองก้มแตะพื้นให้ดูหน่อยครับเข่าตึงก้มแตะพื้นนะครับสุดเลยรีเฟกซ์สเปนตี้ดีมากโอ้โหนะครับหมอที่เป็นสเปนเตอร์จริงนี่คือบังเอิญว่าเขาเป็นนักกีฬาโดยปกติธรรมชาติของคนขี่จักรยานทั่วไปที่ไม่ใช่นักกีฬาเขาไม่สามารถทำแบบนี้ได้ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคือมันมีอุปสรรคหลายอย่างเขาทำสเตรทชิ่งทำร่างกายตัวเองทำความยืดหยุ่นตัวเองให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นผมก็ยังไม่เชื่อทั้งหมดว่าไม่ตกลงในก้มใหม่ทีดิไม่จริงมั้งแขนยาวแน่นอนนะแขนยาวแน่นอนไม่มีทางทำได้นะคุณต้องมีวิธีการเช็คนะว่าเขาแฮมสตริงเขาดีจริงหรือเปล่าโดยการให้เขานอนลงไปนอนพื้นนอนพื้นนอนอันนี้เป็นการเช็คแฮมสตริงแบบจริงๆเลยผมยกขึ้นเข่าตึงนะครับไม่ต้องเกรงนะครับไม่ต้องเกรงถ้าตึงแล้วบอกพี่ตึงไหมเฉยๆอ่ะตึงไหมไม่รู้สึกตึงไหมเริ่มตึงไหมโอกาสคนที่จะพับขาบางขนาดนี้ได้ไม่ใช่ของง่ายนะครับเต็มที่ก็แค่นี้ครับเนี่ยดังนั้นแสดงว่าโอเคแฮมสตริงเขาดีจริงคนนี้ลุกขึ้นครับโอกาสคิดละฟิตเตอร์คิดว่ามีโอกาสมุมจะสูงแน่นอนคนนี้ขี่ต้องได้เปรียบได้เปรียบกว่าคนที่แบบโกงไปแค่นี้โกงอย่างนี้เลยนะได้เปรียบมากความยาวของรถรู้ได้ไงว่าเขาต้องขี่คอแฮมยาวแค่ไหนในช่วงนี้ครับผมอยากรู้ว่าทุกคนที่ทำงานใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทุกคนเป็นออฟฟิศซินโดรมเยอะมากใช้กล้ามเนื้ออยู่ฝั่งเดียวนะครับโอกาสที่สะบักจะยืดตัวคอจะยืดตัวมีเยอะมีสูงมากเราไม่ค่อยทำเซชชิ่งตรงนี้กันผมอยากรู้ว่าคนที่ดีจริงหรือเปล่าทำมืออย่างนี้ครับทำมือนะครับเจปุ่มแขนเข้ามาปุ่มแขนเข้ามาสอบชนกันสิ่งที่ผมต้องการเห็นอันแรกลองดูนะครับผมอยากรู้ว่าคนนี้แขนยาวกว่ากันหรือเปล่าสิ่งที่ผมคิดผมมองไปแป๊บเดียวพี่ผู้หญิงคนนี้นะครับแขนยาวไม่เท่ากันนะรู้ทันทีว่าแขนยาวไม่เท่ากันโอกาสที่จะบาดเจ็บข้างเดียวมีแน่นอนคนที่แขนยาวเท่ากันโอเคครับทีนี้ยืดขึ้นไปลองยืดขึ้นโดยไม่ให้ศอกแตกนะครับให้ศอกชิดนะครับแล้วยืดให้สุดยืดนะครับแต่ละคนจะยืดได้ไม่เท่ากันใช่ไหมครับเห็นไหมโอเคพอครับเห็นไหมพอผมบอกให้ทำตึ๊บคนตอบคนไปไม่ได้แล้วครับพอคนที่เขาทำกล้ามเนื้อดีๆมันยืดไปให้เยอะซึ่งแบบไม่ให้สอบแตกกว่าจักรันนะพอเห็นตึ๊บโอเคมีโอกาสประสบการณ์ฟิตเตอร์บอกมีโอกาสที่จะขี่มุมยืดออกไปได้ยาวกว่าปกติเนี่ยของก้มได้เยอะโอเคช่วงแขนแล้วตรงนี้ไอ้สเปเซอร์เนี่ยจะสูงต่ำเท่าไหร่จะสูงต่ำเท่าไหร่ไม่รู้ต้องเช็คธรรมชาติของผู้ชายทำแพลงกิ้งง่ายๆดูนะครับท่าแพลงกิ้งบนนี้เลยทำแพลงกิ้งบนนี้ครับเอามือลงไปนี่นอนไหมครับเหมือนวิ่งพื้นแล้วสอบวางสอบสอบวางไหนนี่ท่าแพลงก่อนนะลงก่อนนะลงก่อนนะยังไม่ให้ทำยังไม่ยืดขึ้นนะคุณอยากรู้ว่าเขาจะขี่มุมนี้นะที่จะก้มลงเนี่ยมากหรือน้อยเรื่องอะไรสำคัญที่สุดรู้ไหมฮะหนึ่งคอมาโซพอมาเซอร์ถึงกล้ามเนื้อหน้าท้องกับใบเสร็จใบเสร็จของเขาว่าเขาแข็งแรงพอหรือเปล่าถ้าไม่แข็งแรงพออย่างผมเป็นต้นหมดโอกาสที่จะถีบมุมแบงเกิลต่ำๆเพราะฉะนั้นของผมเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับชัวร์มันติดพุงลองดูผู้ชายโดยธรรมชาติขอ20วินาทีต้องนิ่งไม่มีสะดุ้งเลยขึ้นครับ20วินาทีผมมือแตะไว้เดือดตัวขนาดไหนปกติประสบการณ์ผมที่ทำมา
ผู้ชายไทย5วินาทีสั่นตอนนี้10แล้วนะยังนิ่งอยู่เริ่มสั่นแล้วเห็นไหมเริ่มสั่นแล้วถ้าผมเป็นทีมงานคนหนึ่งในนักกีฬาคนนี้ผมต้องบอกว่าเด็กคนนี้ต้องเสริมเรื่องของมัสเซิลนะครับต้องเสริมแน่นอนโอเคครับ15วินาทีสั่นอย่างนี้แล้วแสดงว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องไม่ดีผมเข้าใช้คำว่ายังไม่ดีแสดงว่าขาดการดูแลเรื่องกล้ามเนื้อหน้าท้องค่อนข้างเยอะแล้วก็ไบเซปต้องไปเสริมเวทเทรนนิ่งตรงนี้ให้เยอะขึ้นโอกาสที่จะขี่รถต่ำลงน้อยถามว่าน้อยเพราะอะไรเพราะว่าโพซิชันของการขี่จักรยานลุกเลยครับเวลาที่คุณขี่จักรยานพอกล้ามเนื้อหน้าท้องกับไบเซปคุณไม่แข็งแรงคุณก็จะเอามือไปยันที่กริปแบบนี้ขี่ปึ๊บแล้วแขนตึงยันอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาท้องมันต้องรับน้ำหนักกล้ามท้องมันรับไม่ไหวคุณเห็นไหมว่าพวกโปรทั้งหลายเวลาเขาขี่ท่าทางของเขาคือท่านี้แล้วขี่ทำไมเขาก้มลงได้เมื่อไหร่ที่คุณขี่แขนตึงแบบนี้นะครับเท่ากับว่าคุณกำลังสร้างเพรสเชอร์ให้กับร่างกายท่อนบนทั้งหมดน้ำหนักส่วนที่หนักที่สุดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้วัดจากสะโพกหัวไหล่ข้อมือหนักที่สุดคือส่วนหัวก็จะค่อยๆไล่ลงมาหาบ่าไหล่ลงไปที่โลว์แบ็กหรือไปที่มือขึ้นอยู่ที่แบ็กแองเกิลถูกไถ่เทน้ำหนักไปทางไหนเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณขี่แขนตึงมีแต่เรื่องบาดเจ็บแต่ผมก็ขี่แขนชาขี่แล้วปวดผมไม่มีหน้าท้องอย่างเงี้ยผมมีแต่พุงดังนั้นนี่คือหลักการง่ายๆเพราะนั้นก็คือเช็คแค่นี้นิดเดียวรู้แล้วโอกาสจะทำมุมไหนให้คนขี่ไม่ต้องมาวัดความยาวไม่ต้องมาวัดลำตัวนะครับดูความแข็งแรงบวกกับ flexibility ของคนขี่คนนั้นโอเคเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมฮะแต่จริงๆแล้วยังมีมากกว่านี้นะฮะทั้งหมดก่อนที่จะทำไบฟิตติ้งผมใช้ทั้งหมดประมาณ50รายการในการตรวจเช็คร่างกายแต่ตอนนี้ผมบอกแค่ 3-4 รายการนั่นเองจริงๆยังมีวิธีการเช็คมากกว่านี้อีกเยอะแต่ว่ารายละเอียดตรงนั้นเป็นเรื่องของทางด้านแบบไบฟิตติ้งแบบซีเรียสจริงๆอ่ะสมมติว่าง่ายๆได้ละซื้อจักรยานมา1คันรู้ร่างกายเป็นอย่างนี้ตั้งคลีนถูกต้องขึ้นรถเลยครับขึ้นรถครับเจรถคันนี้ไม่ใช่รถของน้องเจเล่นะครับรถผมครับรถที่ตั้มครับเนื่องเพราะฉะนั้นก็คือโอกาสที่จะผิดมีไหมค่อนข้างสูงเวลาเราทำไบฟิตติ้งนะครับ 80% ของการขี่ทั้งหมดเนี่ย1มีท็อปบาร์คนนี้มีดอกบาร์ข้างล่างแล้วก็มีที่กริปเพราะฉะนั้น 80% ของการขี่เราใช้บนกริป 80% ถูกไหมฮะ 80%มีโอกาสบางช่วงที่เราจะไปลงไปจับดอกบาร์ต่อเมื่อที่เราเบรกเวลไปเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะจับท็อปบาร์ข้างบนก็คือตอนที่จะขึ้นเขาหรืออะไร 80% ชัวร์ครับอยู่บนกริปแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกนะครับที่จะเกิดขึ้นหนึ่งคุณตั้งแฮนด์ถูกต้องหรือยังแฮนด์เนี่ยมันมีหลายเชฟหลายรูปทรงบางคนก็คอมแพคมั่งบางคนก็นู่นนี่นั่นมั่งอะไรมั่งเอาเป็นหลักการง่ายๆคุณปรับแฮนด์บาร์นะครับมาที่แฟลตflat คือตรงนี้ก่อนคือตรงมาอย่างนี้ลบได้ไม่เกิน3องศาโดยประมาณลงมาเนี่ยไม่เกิน3องศานะครับนะครับตรงนี้ลงมาไม่เกิน3องศาลบไม่เกิน3องศาแล้วคุณปรับกริปตัวนี้นะครับกริปตัวนี้มาที่25ถึง30องศาปรับตรงไหนปรับยังไงปรับแบบนี้ครับตอนนี้ผมไม่มีแอปไอตัววัดองศาปกติ iPhone จะมีแอปวัดใช่มั้ยวางแบบนี้เลยครับตั้งเช็คปึ้งที่พูดแบบนี้25โดยประมาณกลางๆ28องศาดีกว่านะเริ่มต้น28องศาเนี่ยถามว่าทำไมต้อง28องศาเพราะว่าตรงนี้นะครับที่ข้อมือมีเส้นประสาทอยู่2เส้นถ้าสมมติว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะพูดต้องมีคนเป็นบางคนชาที่นิ้วโป้งบางคนชาที่นิ้วก้อยมีใครชานิ้วโป้งไหมครับมีใครชานิ้วก้อยไหมโอกาสที่คุณชานิ้วก้อย1ติ๊บอยู่ต่ำกว่า25องศาแน่นอนเพราะนั้นคุณลองไปปรับติ๊บดูใหม่นะครับพอติ๊บต่ำกว่า25องศาข้อมือก็ถูกหักลงแบบนี้ตรงนี้มีเส้นประสาทอยู่2เส้นตรงกลางนะครับเรียกว่ามีเดียนเนิร์ฟมีเดียนเนิร์ฟเนี่ยนะครับจะควบคุมเส้นประสาททั้งฝั่งนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็ไปปลายนิ้วนางอยู่นิดนึงส่วนไอ้ตรงอีกเส้นนึงที่อยู่ทางฝั่งนิ้วก้อยเรียกว่าอัลนาเนิร์ฟอัลนาเนิร์ฟเป็นตัวควบคุมเส้นประสาททางฝั่งนิ้วก้อยโดยเฉพาะไม่ว่าฝั่งไหนถูกกดทับมันก็ชาทั้งหมดนะฮะนี่คือเรื่องอาการชา
แต่อาการชามือทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นจากที่มือเรื่องเดียวอาจเกิดจากเรื่องอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อโอเคพอปรับคลิปปรับอะไรเสร็จเรียบร้อยปึ๊บลองจับคลิปเลยครับจับคลิปของพี่อีทนี่ก็คือมือเบรกนะครับบางคนก็เรียกบูทนะครับบางคนก็เรียกมือเบรกสับบ้านเราครับนะสมมติว่าแรกๆเลยปึ๊บคุณยังไม่แบบคุณมองด้วยสายตาลองบานครับมองเบาๆครับ1ฟิลเตอร์แบบที่เป็นสแตติกต้องคิดก่อนว่าคุณต้องมีประสบการณ์ในการมองพอสมควรว่าดูท่าทางการขี่เขาแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรนะครับสมมติว่าท่าทางการขี่เขาอ่ะคำถามง่ายๆคุณอยากเอาอานขึ้นหรืออยากเอาอานลงอยากเอาขึ้นหรืออยากเอาลงตัวตัวอยากเอาขึ้นหรือลงขึ้นสักกี่เซนผมไม่ถามเพราะว่าเป็นนักปั่นไงปรึกษากันระหว่างฟิตเตอร์กับยูเซอร์นะครับคุณอยากขึ้นสักกี่เซนคิดว่าคิดว่าประมาณ 2-3 เซนสูงเท่าไหร่ครับ174พี่ตั้มสูงเท่าไหร่เท่ากันครับ174แล้วทำไมพี่ตั้มขี่แค่นี้อ่ะพี่ตั้มขาสั้นครับทำไมพี่ตั้มขี่แค่นี้อ่ะนี่ก็174เหมือนกันแต่ขาไม่เหมือนกันไงใช่ครับเนี่ยความยาวของขาไม่เหมือนกันอ่ะสมมติผมถามต่อว่าลองปั่นคุณว่าเขาขี่เอื้อมไปหรือว่าเขาสั้นเกินไปหรือว่าเขาเขาควรจะเอาคอแฮนสั้นกว่านี้ไหมหรือว่าเขาควรจะเอาคอแฮนยาวกว่านี้ไหมอ่ะคุณว่าไงสั้นไปไหมยาวยาวรู้สึกว่ายาวไปอ้าวแล้วสูงเท่ากันทำไมพี่ตั้มขี่ได้ทำไมที่ขี่ไม่ได้อ่ะข้างบนยาวยาวยาวบางอย่างก็ยาวโอเคสิ่งที่ผมเห็นไม่เหมือนคนอื่นสิ่งที่ผมเห็นว่าเทสชื่อที่มือเยอะมากแล้วหนักที่มือเยอะไหมเห็นไหมถามว่าทำไมผมรู้เพราะหนึ่งสิ่งที่ผมคิดเฟสซิลิตี้ของแฮมสตริงดีแต่โชเดอร์ไม่ดีคือมุมไหล่พอโชเดอร์ไม่ดีปุ๊บปัญหาที่ตามมาก็คือเขาไม่สามารถขี่ในมุมที่ยาวกว่าปกติได้เพราะนั้นเขาต้องขี่ในมุมที่สั้นกว่าปกติลงไปนิดนึงสูง174เท่าพี่ตั้มขี่ได้ไอ้นี่ขี่ไม่ได้สมมติว่าก่อนหลังไปนิดนึงลองขี่ดูสบายกว่าไหมลองขี่ท่าแบบโปรขี่ดิลองขี่ท่าแบบโปรขี่แบบก้มแขนขี่นะดูดีอย่างเงี้ยประมาณก็ดูดีอันนี้คือผมกำลังพูดให้ฟังในเรื่องของเบสิกคร่าวๆก่อนว่าปัจจุบันนี้คุณเลิกคิดได้แล้วไอ้เรื่องความยาวของแขนเท่าไหร่เรื่องอะไรเท่าไหร่ดูเฟกซิบิลิตี้เป็นหลักแล้วก็สแตติกคือวิธีการใช้การสังเกตเท่านั้นทีนี้เรื่องสำคัญคุณรู้ได้ไงว่าเขาจะขี่แล้วเขาใช้ power ได้ดีที่สุดเขาใช้พลังขาเขาได้ดีที่สุดเดี๋ยวนะครับเสริมตรงนี้นิดนึงครับสมัยก่อนเนี่ยมันมีในเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่บอกว่าระยะเอื้อมให้วัดจากมือถึงกึ่งกลางอะไรครับเราไปใส่สูตรคำนวณมันเป็นตัวเลขใช่ไหมครับแต่ไอตัวสูตรคำนวณที่เขาให้มาเขารู้ได้ไงครับว่า flexibility เราเป็นไงเขาไม่รู้ว่าแรง